สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะแม่น้องสันก็จะพามาดูขั้นตอนการวางเหล็กคานบนหัวเสานะคะโดยเสาของเรานะคะตั้งเสร็จแล้วค่ะเราก็จะตัดแต่งโดยจะใช้หัวแก๊สนะคะตัดหัวเสาค่ะซึ่งเป็นเหล็ก H-beam ค่ะเหล็กที่เราจะใช้ทำคานนะคะก็จะเป็นเหล็กที่มีความยาวทั้งหมด9เมตรนะคะข้อดีของเหล็กที่มีความยาวนะคะตามแนวโครงสร้างของเรานะคะก็จะไม่มีรอยต่อรอยเชื่อมค่ะแต่ว่าราคาของเหล็กนะคะเส้นเดียวเส้นนี้นะคะก็ 6,000 กว่าบาทแล้วค่ะนำเหล็กนะคะมาวางพาดบนหัวเสาค่ะเสาด้านนอกนะคะก็จะมีเสากลางรองรับค่ะก่อนที่เราจะเชื่อมเหล็กนะคะเราก็จะวัดระยะห่างของช่องเสานะคะช่องเสาช่องกลางนะคะก็จะมีระยะห่างนะคะอยู่ที่ช่องละ3เมตรค่ะดึงจากขอบเสามุมนอกมาเซ็นเตอร์กลางค่ะอยู่ที่3เมตรจากนั้นก็จะแต้มล็อกหัวเสาเอาไว้ค่ะเมื่อเสร็จแล้วเราก็จะยกเหล็กเส้นใหม่นะคะมาวางพาดบนหัวเสาค่ะหัวเสาต้นที่2นี้นะคะจะไม่มีเสาตรงกลางค่ะการออกแบบโครงสร้างทั้งหมดนะคะก็จะเป็นทางเจ้าภาพค่ะแล้วก็จะมีการคำนวณเหล็กทุกอย่างค่ะทางเจ้าภาพได้จัดสรรมานะคะทางทีมงานแม่น้องสันก็จะมีหน้าที่ประกอบเชื่อมเหล็กนะคะหลังจากที่เชื่อมล็อกหัวเสาเสร็จแล้วนะคะช่างก็จะค่อยๆไต่ไปปลดตะขอโซ่นะคะแล้วก็จะย้ายไปต้นถัดไปค่ะขนาดของเหล็ก H-beam ตัวนี้นะคะก็จะมีความกว้าง4นิ้วคูณ4นิ้วค่ะหรือว่า10เซนติเมตรนะคะส่วนความหนาคือ10มิลลิเมตรค่ะน้ำหนักของโครงสร้างเหล็กตรงนี้นะคะก็จะมีน้ำหนักที่เยอะมากค่ะเพราะว่าต้องใช้เหล็กจำนวนมากนะคะและก็ขนาดของเหล็กที่ใช้นะคะเหล็กกล่อง2คูณ4นะคะก็จะใช้ความหนาอยู่ที่ 3.2 มิลค่ะส่วนพื้นด้านล่างนะคะที่เป็นการเทคานขุดหลุมแล้วก็มีการตอกกดเสาเข็มเอาไว้นะคะเพื่อที่จะรองรับน้ำหนักของตัวสิ่งก่อสร้างตรงนี้นะคะการที่ใครจะทำโครงการนะคะที่มีน้ำหนักที่เยอะๆแบบนี้นะคะจะต้องเตรียมงานฐานรากนะคะที่แข็งแรงนะคะเพื่อป้องกันการทรุดตัวของตัวโครงสร้างของเราในอนาคตได้ค่ะในส่วนของระดับด้านบนหลังคานนะคะทางเจ้าภาพต้องการที่จะให้น้ำนะคะไหลลงไปด้านหลังค่ะเราก็จะต้องปรับระดับนะคะตัวคานนะคะให้ลาดเอียงไปด้านหลังค่ะเพื่อป้องกันน้ำท่วมขังในอนาคตค่ะพื้นที่จะใช้วางด้านบนนะคะก็จะเป็นพื้นซีเมนต์บอร์ดนะคะขนาด1เมตร20คูณ2เมตร40ค่ะคนขับรถแบ็คโฮนะคะขึ้นไปปลดตะขอโซ่ค่ะหลังจากที่วางเหล็กบนหัวเสาเสร็จแล้วนะคะช่างก็จะไล่เชื่อมให้แข็งแรงค่ะส่วนตรงกลางนะคะก่อนที่เราจะนำเหล็กขึ้นไปพาดนะคะเราก็จะนำเหล็กขนาด2คูณ4นิ้วนะคะมาตั้งทาบนะคะเพื่อป้องกันเวลาที่ช่างขึ้นไปทำงานนะคะหรือว่านำเหล็กขึ้นไปตัวโครงสร้างตรงนี้นะคะก็จะรับน้ำหนักมากค่ะทำให้ตัวเหล็กนะคะอาจจะแอ่นลงได้ค่ะส่วนด้านข้างระหว่างเสากับตัวคานเหล็กด้านบนนะคะทางเจ้าภาพก็อยากให้ใส่ตัวเหล็กค้ำยันแบบนี้ค่ะ
ช้เอ็ดบีมเลยนะคะค้ำยันเสร็จขั้นตอนการวางเหล็กพาดหัวเสาแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นขั้นตอนการประกอบเหล็กนะคะเพื่อที่จะรองรับแผ่นซีเมนต์บอร์ดค่ะสำหรับใครนะคะที่ชื่นชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้แม่น้องซันด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ